กลุ่มพนักงานขายบริการหรือเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ยังถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่ผิดกฎหมายในสังคมไทยนะคะถึงแม้ว่าจะมีองค์กรอิสระจำนวนมากพยายามที่จะผลักดันเพื่อดูแลคนที่ทำงานที่เป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์นะคะโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสิทธิและเสรีภาพในการทำงานแต่อาจจะเป็นเพราะว่าทัศนคติในสังคมไทยและผลประโยชน์มหาศาลที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจสีเทานี้ที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการผลักดันเพื่อที่จะดูแลคนที่เข้ามาทำอาชีพนี้ค่ะติดตามจาก The Exit กับคุณวิลาสินีสุภรสค่ะคุณวิลาสินีคะมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการระบุนะคะว่าสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าการที่กลุ่มเซ็กเวิร์กเกอร์เป็นอาชีพที่ไม่ได้รับการรับรองทางกฎหมายทำให้คนกลุ่มนี้เข้าไม่ถึงความช่วยเหลือและการเยียวยาจากภาครัฐยังไม่รวมถึงปัญหาการถูกละเมิดสิทธิ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เราลองมาดูผลสำรวจของมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการใน2พื้นที่จากการตอบคำถามของกลุ่มตัวอย่างเซ็กเวิร์กเกอร์หรือว่าพนักงานขายบริการกว่า900คนนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่พบว่ากลุ่มเซ็กเวิร์กเกอร์แฝงอยู่ในธุรกิจนวดแผนโบราณมากที่สุดคือร้อยละ 29.2 รองลงมาเป็นกลุ่มอิสระร้อยละ 25.9 และบาร์ร้อยละ 24.1เป็นที่น่าสังเกตค่ะว่ารายได้ของคนกลุ่มนี้หายไปเลยกว่าร้อยละ54มาดูอีกพื้นที่นะคะคือที่พัทยาพบว่าผลสำรวจกลุ่มเซ็กเวิร์กเกอร์แฝงอยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันกับกรุงเทพนะคะคือนวดแผนโบราณมากที่สุดรองลงมาเป็นกลุ่มอิสระและบาร์แต่ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้รายได้หายไปกว่าร้อยละ84เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะพัทยาจังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่ทำงานของมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการหรือสวิงพบข้อมูลว่ามีเซ็กเวิร์กเกอร์หรือพนักงานขายบริการทั้งหญิงและชายมากกว่า 50,000 คนสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ทำให้มากกว่าร้อยละ84ไม่มีงานไม่มีรายได้จึงเกิดโครงการธนาคารอาหารตระเวนช่วยเหลือจำหน่ายอาหารปรุงสุกในราคาถูกบาท10บาทนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับบ้านของจีนไปทานนะคะอย่างวันนี้ขนมจีนน้ำยาของมูลนิธิถูกนำมาวางขายย่านศูนย์รวมบาร์ร้านนวดและร้านอาหารในกลุ่มเซ็กเวิร์กเกอร์ชายในราคาถ้วยละ10บาทเพราะจากข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่คนอาชีพนี้ตกหล่นจากการได้รับความช่วยเหลือและมาตรการเยียวยาจากภาครัฐฟู้ดทรัคนี่ก็คือเป็นอาหารเคลื่อนที่แล้วก็ให้ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยานะครับใครก็ตามที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับได้ทานอาหารในราคาเพียง10บาทความเดือดร้อนจากครั้งที่แล้วจนถึงครั้งนี้ยังต่อเนื่องเรายังพบว่าสถานประกอบการหลายแห่งนะครับยังคงปิดอยู่มากกว่า 50%หญิงคนนี้เดินทางมาขายบริการเป็นเวลา22ปีและเป็นหนึ่งในอีกพันกว่าคนที่มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการรวบรวมข้อมูลว่าเป็นกลุ่มรับงานอิสระไม่สังกัดสถานบริการในเมืองพัทยาเธอบอกว่าเริ่มต้นยืนเรียกลูกค้าริมชายหาดในยุคแรกแต่หลังจากอายุเพิ่มมากขึ้นต้องเปลี่ยนสถานที่ยืนหลังโควิด-19 ระบาดค่าบริการลดลงเหลือเพียงหลักร้อยเท่านั้นอันนี้เหรอก็300นะอันนี้คือแขกต่อหรือว่าเราลดเองแขกต่อสิแขกแบบว่าไม่มีตังอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุณได้ได้เท่าไหร่เขาก็บอกว่าให้ราคานี้ไปไหมเรามีสิทธิ์เลือกแขกแต่เราไม่มีสิทธิ์เลือกราคาด้วยรับงานอิสระทำให้เธอต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยทั้งการพิจารณาเลือกรับลูกค้าคุยข้อตกลงที่ชัดเจนและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งเธอมองว่านี่เป็นความรับผิดชอบหนึ่งของอาชีพถึงเราจะทำแบบนี้เราก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเราทำเพื่อครอบครัวเราพวกพี่เป็นคนเทาๆอย่างเงี้ยก็ต้องทำแบบนี้ไปแต่ถ้ามันมีไฟสว่างมาเขาให้จดทะเบียนลงทะเบียนอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะพี่ก็กล้าไปนะจากพัทยาทีมข่าวตระเวนสำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อมูลที่ได้จากมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ
ที่ระบุว่าหลังสถานบันเทิงปิดให้บริการเพราะผลกระทบจากโควิด-19มีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยหันมารับงานอิสระมากขึ้นและทันทีที่มาถึงถนนราชดำเนินทีมข่าวพบกับผู้หญิงตามลักษณะที่ได้ข้อมูลจึงทดลองลงไปสอบถามชั่วโมงหนึ่ง160ค่าตัว400ลดลงกว่านี้ได้ไหมอ่ะถูกแล้วหรอมันมีโรงแรมนึงอ่ะมันแค่80 บาท80บาทไม่ค่อยสะอาดคือจะนั่งก็ได้ไปนอนก็ได้ข้างแหลมก็เลยเลือกแขกไหมอ่ะเลือกผู้หญิงเขาไปรุ่งไม่เอาไปรุ่งก็ไม่เอาผลสำรวจของมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการใน2พื้นที่พบข้อมูลที่น่าสนใจว่าอายุต่ำสุดอยู่ที่13ปีสูงสุด78ปีและเป็นการรับงานอิสระเพิ่มมากขึ้นซึ่งทำให้รูปแบบการขายบริการมีความซับซ้อนมากขึ้นผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการระบุว่าการที่อาชีพเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ยังถูกตีตราว่าเป็นอาชญากรรมเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ในทางเป็นจริงจำนวนของผู้ที่เข้ามาทำงานในอาชีพนี้เพิ่มมากขึ้นรูปแบบสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนั่นก็เท่ากับว่าไอ้กฎหมายที่มีอยู่มันไม่ได้มาตอบที่จะแก้ปัญหาที่มันเป็นสาเหตุของปัญหาสาเหตุที่คนมาทำงานอาชีพนี้ก็เพราะว่าคนมองว่าคนต้องการงานทำคนต้องการมีรายได้คนมองว่านี่คือสิทธิ์ที่จะเลือกในการที่ทำงานแต่ในกฎหมายนั้นออกมาเพื่อที่จะจับปรับและปรามซึ่งมันสวนทางเพราะการจับและการปรามมันไม่ได้ทำให้คนมีอาชีพหรือมีรายได้จากข้อมูลพบว่าขณะนี้องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานช่วยเหลือคนกลุ่มนี้กำลังรวบรวมรายชื่อ 10,000 ชื่อเพื่อเสนอยกเลิกพระราชบัญญัติปราบปรามการค้าประเวณี2539พร้อมเสนอมาตรการอื่นที่ใช้ควบคุมและทำให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงสิทธิความคุ้มครองในฐานะมนุษย์เช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆ